กลับมาข่าวเย็น25ช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับไวรัสก็กลัวครอบครัวก็ต้องดูแลปากท้องมันต้องกินต้องหากินกันทุกวันนะครับเรามาดูครับว่าเศรษฐกิจไทยในภาวะไวรัสโควิด19ตอนนี้เนี่ยจากวันนี้ไปเราจะหากินกันอย่างไรอยู่กันอย่างไรนะครับวันนี้เนี่ยครม.เศรษฐกิจก็ประชุมแล้วก็อนุมัติงบแสนล้านมาเพื่อที่จะแจกให้คนละ 2,000 บาทในรอบ2เดือนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่ามาตรการนี้จะส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทยนั้นเติบโตได้ยั่งยืนมากน้อยขนาดไหนแต่ผมอยากจะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูบรรยากาศคือหลายคนคงสังเกตแล้วล่ะไปห้างที่มีชาวจีนเดินเยอะๆตอนนี้โล่งไปตลาดที่มีชาวจีนเดินเยอะๆตอนนี้โล่งนะครับร้านอาหารหลายคนที่ถูกปากถูกใจคือร้านผัดไทยประตูผีหลายผัดไทยทิพย์สมัยเนี่ยนะฮะใครขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาโอ้โหคิวเป็นหางว่าวเลยนะครับผมลองกลับไปดูครับวันนี้เนี่ยเขาปรับตัวฮะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าในแถวๆประตูผีเขาก็ปรับตัวเหมือนกันนอกจากว่าเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการแล้วเขายังปรับตัวไปค้าขายออนไลน์มากขึ้นด้วยในภาวะที่นักท่องเที่ยวถดถอยครับผมไปมาเมื่อคืนนี้ตอนช่วงเที่ยงคืนเอาบรรยากาศมาให้ชมครับแว้นมาถึงที่ก็ต้องคุยกับคนที่ดูแลร้านคืนนี้คือปกติแล้วถ้าใครเคยผ่านร้านทิพย์สมัยผัดไทยประตูผีเนี่ยจะเห็นคิวโอ้ยคดเคี้ยวคดเคี้ยวเป็นงูเลยนะฮะรอกันชั่วโมงเนาะประมาณชั่วโมงนึงหลังจากมีวิกฤตโควิดพยายามและสร้างความมั่นใจในการวัดไข้คือดูแลทุกอย่างเพื่อให้คนเข้าไปเนี่ยสบายใจแต่ยอดขายบรรยากาศคิวมันหายไปอย่างเงี้ยนานหรือยังฮะก็ทำมาได้อย่างประมาณเดือนกว่าคือมันจะกระทบทีละชาติตอนแรกก็ชาวจีนจนมาญี่ปุ่นแล้วเนี่ยมาเพิ่มเกาหลีแล้วหายไปเยอะไหมเยอะมากเพราะว่าปกติแล้วเรามันมีช่วงนึงคือที่แล้วเนี่ยเกาหลีเป็นเกาหลีเป็นเกาหลีคือเวลาเขามาเป็นครอบครัวเขาไม่ได้มาแบบคนเดียวทั้งหมดเลยนะบางทีมาเป็นแก๊งมาเป็นกลุ่มมาทัวร์เดียวกันอ้าวออกมาพร้อมกันด้วยความที่พอมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยความปลอดภัยของลูกค้าก็จะมาก่อนเพราะทุกคนกลัวว่าจะต้องไปออกจากข้างนอกปลอดภัยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยมุ่งมั่นใจว่าตอนนี้เราก็จะมีป้ายนะมีการใส่มงใส่มาสก์แล้วเราก็สร้างความมั่นใจให้ลูกค้ามาเป็นเวลา2เดือนแล้วที่เราใส่มาสก์เรามีถุงมือเรามีสเปรย์ที่เอาไว้ฉีดลูกค้าอย่างที่เห็นก็คือตัวเนี้ยยังเป็นสะอาดสเปรย์แล้วก็ที่วัดไข้ที่วัดไข้เนี่ยเพิ่งจะมาช่วงล่าสุดที่คนไทยหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นไงครับเคยมาทานผัดไทยประตูผีนี่ครั้งแรกนี่ลูกค้าใหม่นี่บ่อยมากบ่อยมากปกติเวลามาแล้วมันจะมีแถวต่อมันยาวๆรู้สึกมันต้องรออ่ะแต่ว่าอย่างนี้มันรู้สึกแบบอยากทานได้ทานกลายเป็นว่าคนไทยนี่มาเยอะขึ้นครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับว่ายอดขายที่เราลงไปหัวมันเยอะมากขายไปหรออ๋อฮะเอาแต่ว่ายอดออนไลน์เยอะเลยเราขายออนไลน์แพงมันตัวมันได้ไหมได้คนเยอะๆนี่ถามว่าลูกค้าคนไทยเราอ่ะขายดีอยากให้ต้นหลอกกลัวโลกอย่าเพิ่งไปบ้างอย่าเพิ่งกระตุ้นกลัวโลกใช่น่ากลัวตายทุกวันนี้ไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงอยู่แล้วว่าจะไปขังตัวเองไว้ในห้องแล้วเอาแอลกอฮอล์ลงจะขังตัวเองใช่เป็นลังแต่อยู่นี้นะ5โลโบยไม่หมดเลยได้หล่นไปเยอะค่ะเกินครึ่งมั้ยเลยครึ่งค่ะวันนึงปกติผัดได้กี่จานนะครับถือว่า100จานได้เหลือประมาณ30แล้วสงกรานต์ถ้าสมมุติว่าเขาไม่จัดอ่ะทำไงก็ไม่จัดก็ดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าโลกมันเยอะติดช่วงนักท่องเที่ยวเยอะๆครับหักกี่หัวก็หักไปหัวค่ะวันๆนึงค่ะประมาณ5หัวแล้วทุกวันเนี้ยวันนี้คือได้วันนี้ยังไม่ได้เลยสักหัวเดียวหายหัวเลยหายหัวไม่มีสักหัวเลยใช่ค่ะแล้วรายได้อะครับช่วงแบบช่วงยังไม่มีวิกฤตก็7-8 หมื่นค่ะ7-8 หมื่นต่อเดือนเหรอต่อเดือนโอ้โหแล้วเดือนที่แล้วอะเดือนที่แล้วเพิ่งนึงอะได้40,000 กว่าบาทเองโอ้โหจริงครับคุณผู้ชมด้วยความอยากรู้อยากเห็นครับในวันนี้เขาจะประชุมครม.เศรษฐกิจก็เลยอยากรู้ว่าพ
พ่อค้าแม่ค้าเขาอยากได้อะไรจริงๆมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยอยากให้คนมาจับจ่ายใช้สอยไหมหลายคนที่เราคุยด้วยนะฮะคุณผู้ชมเขาบอกว่าอย่าพึ่งให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเลยคนไทยตอนนี้ก็ยังกลัวกันเองเลยว่าจะเป็นผีน้อยหรือเปล่าตอนนี้เขาอยากจะขยับขยายสร้างยอดขายจากออนไลน์คือตอนนี้ออนไลน์คือที่พึ่งเดียวของเขาเลยครับเพราะหน้าร้านเนี่ยที่เคยมีนักท่องเที่ยวมันหายไปอย่างเห็นได้ชัดอย่างที่ข้าวสารเองเขาก็ยังบอกเลยว่าถ้าเลิกจัดบางทีเขาก็สบายใจเหมือนกันนะว่ามันก็จะไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคขอให้สุขภาพตัวเองแข็งแรงก่อนดีกว่าเรามาดูครับว่าสงกรานต์เนี่ยตัวเลขเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับจำนวนประชากรนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้ถ้าเทียบกันในช่วงมกราคมถึงกุมภาพันธ์ครับตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยของปีนี้230,000 คนนะฮะในขณะเดียวกันของปีที่แล้ว 380,000 คนซึ่งก็ถือว่าลดลงไป 40% นะครับนี่คือจำนวนตัวเลขที่นักท่องเที่ยวหายไปครับในขณะเดียวกันสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงที่จะดึงเม็ดเงินกันเข้ามาเนี่ยยกเลิกกันไปหลายงานแล้วครับงานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยทั้งขอนแก่นชลบุรีบุรีรัมย์นี่ยังไม่รวมถึงคอนเสิร์ตอีเวนต์หรือว่าการแข่งขันกีฬาโมโต GP อะไรใหญ่ๆก็ต้องยกเลิกพักไปก่อนนะฮะเพื่อให้โควิดคลี่คลายเอาละครับเรามาดูฮะว่าสงกรานต์เนี่ยเม็ดเงินมันสะพัดเท่าไหร่จากนักท่องเที่ยว2ล้านคนเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยสงกรานต์เนี่ยเจอภาวะถดถอยหลายอย่างครับ PM 2.5 จำได้ไหมครับเกิดขึ้นตอนเมษาปีที่แล้วเหมือนกันนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยน้อยลงแต่เขามีกำลังซื้อเพราะเขามีตัวเลือกในการท่องเที่ยวหลายประเทศมากขึ้นในเพื่อนๆบ้านเรานะครับทำให้เงินสะพัดก็ลดลงไปหน่อยครับเหลือ 28,000 ล้านบาทในเมื่อถ้าสงกรานต์งดไปตัวเลขนี้ก็ปลิวหายเลยนะฮะเรามาดูครับล่าสุดเนี่ยนะฮะแพ็กเกจที่ครม.เศรษฐกิจนั้นอนุมัติขึ้นมา 100,000 ล้านบาทครับที่เขาจะจัดสรรมากระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าขอเห็นผลเลย3เดือนถึง4เดือนนี้นะฮะเขาจะแจกเงินครับ 2,000 บาทให้กับประชาชนทั่วไปคนละเงื่อนไขกับบัตรคนจนนะครับคนละเงื่อนไขกับบัตรพลังประชารัฐเมื่อคราวที่แล้วแต่จะเป็นเงื่อนไขใหม่เลยคราวนี้กลุ่มนักศึกษาหรือว่าคนจบใหม่พนักงานเงินเดือนที่รายได้น้อยหรือพนักงานฟรีแลนซ์หรือคนทำงานฟรีแลนซ์นะฮะหรือพ่อค้าแม่ขายที่อาชีพอิสระจะได้เดือนละ 1,000 บาทครับคนละ 2,000 กระจายเป็นเมษาโอนให้ 1,000 พฤษภาโอนให้อีก 1,000 ผ่านระบบพร้อมเพย์ซึ่งอันนี้เนี่ยเขาประมาณการนะครับว่าจะมีคนที่ได้รับสิทธิ์นี้อยู่มากพอสมควรก็จะสัดส่วนจะคล้ายๆกับบัตรคนจนเนี่ยแหละฮะส่วนมาตรการนี้ 100,000 ล้านบาทถ้าผ่านครม.เศรษฐกิจไปแล้วผ่านครม.ใหญ่สัปดาห์หน้าสามารถที่จะคิกออฟใช้งานได้ทันทีเลยครับส่วนมาตรการในการช่วยผู้ประกอบการอันนี้จะต้องใช้มาตรการทางการเงินในการสนับสนุนอุดหนุนดอกเบี้ยต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะฮะที่จะให้ธนาคารออมสินให้กับธนาคารเอากู้ไปแล้วธนาคารเอกชนต่างๆก็จะนำไปให้ผู้ประกอบการนั้นกู้ต่อนะฮะนี่จะเป็นมาตรการทางการเงินเพื่อที่จะให้เกิดสภาพคล่องเกิดเงินหมุนเวียนในด้านธุรกิจครับให้สถาบันการเงินพักชำระหนี้เงินต้นขยายระยะเวลาในการชำระหนี้นะครับแล้วก็มาใช้มาตรการในด้านดอกเบี้ยส่วนอีกหนึ่งมาตรการครับที่จำเป็นต้องใช้เหมือนกันก็คือมาตรการทางด้านการคลังอันนี้จะมาดูในด้านของภาษีมาตรการการด้านการคลังครับก็คือลดภาษีณที่จ่ายนำภาระดอกเบี้ยเงินกู้มาคำนวณเป็นรายจ่ายนะครับและที่สำคัญคือเร่งคืนแวตคือเร่งนำอนุมัติแวตคืนกลับไปให้กับผู้ประกอบการสภาพคล่องเขาจะได้ดีขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งทางมาตรการทางการคลังครับมาดูฮะว่าอีกส่วนหนึ่งที่จะดูแลผู้ประกอบการอันนี้จะสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการจ้างงานเนี่ยมาลดหย่อนภาษีได้อันนี้จะเป็นข้อดีตรงที่ว่าผู้ประกอบการ SME ที่มีพนักงานอยู่แต่ว่าธุรกิจชะงักคุณสามารถที่จะต่อลมหายใจให้กับพนักงานของเขาไม่ต้องเลิกจ้างเขาคุณสามารถจ่ายเงินเดือนให้เขาแล้วเอาเงินเดือนนั้นมาเข้าไปในบัญชีรายจ่ายแล้วก็เอาเงินเดือนในพนักงานของบริษัท SME เนี่ยมาลดหย่อนภาษีได้อันนี้คือจะช่วยมาตรการภาษีให้กับผู้ประกอบการนะครับเอาละครับผมได้สอบถามครับว่ามาตรการต่างๆเนี่ยทั้งการเงินการคลังการอัดฉีดเงินสดให้กับประชาชนผ่านระบบพร้อมเพย์ที่รัฐบาลนั้นกำลังพิจารณากันอยู่แสนล้านบาทเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าผมไปสอบถามกับรองศาสตราจารย์สมชายภคภาสวิวัฒน์ครับนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐกิจ
จและการเมืองท่านให้คำแนะนำที่น่าสนใจนะครับมุมนึงมาตรการการเงินการคลังสอดคล้องกันกับที่นโยบายของกระทรวงการคลังทำอยู่ตอนนี้ครับแต่อีกมุมนึงที่บอกว่างบประมาณแสนล้านที่จะแจกฟรีให้กับคนเลยคนละ 2,000 เนี่ยมันไม่คุ้มมันมีวิธีอื่นที่สามารถอัดฉีดและกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีกว่านั้นไปฟังครับถ้าจะเอาเงินพวกนี้มาเนี่ยผมคิดว่าทำในลักษณะที่มันยิงทีเดียวได้นก2ตัวคือหนึ่งเงินประเภทนี้นะฮะเราก็ใช้วิธีการจ้างงานครับจ้างงานจ้างงานหรือว่าอะไรนี่เกี่ยวกับท่องเที่ยวใช่ไหมแล้วก็จ้างงานด้วยแล้วก็สร้างศักยภาพในการแข่งขันยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมนะก็คืออย่างที่ดอยสุเทพเนี้ยโอ้โหหวยคนไปเยอะส้วมก็แย่อะไรก็แย่เพราะถ้าเราใช้ตอนช่วงที่คนน้อยลงนะฮะในการจ้างงานก็จะได้โดยตรงแล้วก็สร้างสถานที่ให้มันสะอาดหรือเรื่องต่างเพื่อที่จะรองรับว่าเวลามันฟื้นปั๊บโอ้โหจะมีการท่องเที่ยวเข้ามาเยอะผมยกตัวอย่างง่ายๆในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันหน้าที่ของรัฐบาลส่วนนึงก็คือเอาเงินจำนวนหนึ่งมาพัฒนาการป้องกันเรื่องโควิดให้อย่างมีประสิทธิภาพยกตัวอย่างง่ายๆถามเลยครับว่าเรามีการป้องกันพอไหมหน้ากากมีเพียงพอไหมเรื่องของอะไรต่างเพราะเราใช้เงินตัวนี้นะฮะถ้ามันมีจำกัดแต่ใช้ให้ได้ผลในการเพราะหัวใจคราวนี้มันก็คือหัวใจสำคัญคุณจะแจกเงินขนาดไหนถ้าคุณบริหารเรื่องโควิดไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตัวนี้แจกเงินเท่าไหร่ก็ไม่มีผลเลยคุณผู้ชมมองเห็นภาพตามอาจารย์ไหมครับว่าเงินแสนล้านเอาไปทำอะไรได้บ้างเพราะว่าตามโมเดลหรือว่าตามวิธีคิดของรัฐมนตรีอุตมะสาวนายนเนี่ยบอกว่าการที่ให้คนได้เงินไปคนละ 1,000 2เดือนเป็น 2,000 จะสามารถเอาไปจับจ่ายใช้สอยเอาไปจับจ่ายใช้สอยเมื่อมีการใช้สอยก็จะมีการจ้างงานมีการซื้อวัตถุดิบเกิดขึ้นแต่ในมุมของอาจารย์สมชายมองว่าทำไมไม่ไปจ้างงานเลยล่ะก็ตัดขั้นตอนรัดเข้าไปเลยจ้างงานเลยจ้างงานอะไรบ้างครับขุดลอกคลองได้ไหมทำถนนได้ไหมทำพัฒนาสาธารณูปโภคได้ไหมไปฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวได้ไหมพอวันหนึ่งโควิดผ่านไปนักท่องเที่ยวกลับมาจะได้มาท่องเที่ยวไทยแบบมีคุณภาพอันนี้สามารถจ้างงานใช้เงินได้เลยนะครับแทนที่จะมาแจกจ่ายให้กับคนดังนั้นครับผมได้สอบถามถึงว่าอ้าวแล้วปากท้องอย่างพวกเราพ่อค้าแม่ค้ารถเข็นธุรกิจ SME มาถึงวันนี้ต้องคิดอะไรกันบ้างครับให้คัมภีร์มาครับว่าวันนี้พวกคุณจะต้องใช้วิธีคิดแบบนี้ครับอย่าโลกสวยมากอย่ามองโลกในแง่ดีต้องมองแบบภาษาธุรกิจคือ worst case scenario นะฮะแล้วก็ไปสำรวจสภาพคล่องในกระเป๋าตัวเองสิมีเงินสดเท่าไหร่มีทรัพย์สินเท่าไหร่ถ้ามันยืดเยื้อ3เดือนจะดูแลครอบครัวยังไงถ้ายืดเยื้อ6เดือนจะดูแลบ้านเรายังไงจะครอบถ้ามัน1ปีจะไปหาแหล่งเงินทุนมาจากไหนนะรักษาฐานลูกค้าให้ดีช่วงเวลานี้ลูกค้าซบเซาใช่ไหมครับแต่ลูกค้าเก่าก็ห้ามทิ้งคุณไปดูแลสื่อสารกับพวกเขาตลอดแล้วก็รักษาพวกเขาไว้เมื่อวันหนึ่งเขามีกำลังมาซื้อเราเขาก็จะไม่ลืมนะฮะและทุกๆ 4-5 ปีมันจะเกิดวิกฤตการณ์แบบนี้ให้มองว่าทุกๆ 4-5 ปีเรื่องพวกนี้มันจะเป็นเรื่องปกติมันจะมีวิกฤตมาให้เราฝ่าฟันด้วยตลอดนะฮะในขณะเดียวกันใช้เวลานี้ครับในการสร้างความชำนิชำนาญในธุรกิจของตัวเองพัฒนาสินค้าศึกษาเข้าไปแล้วก็ไปต่อยอดเผื่อว่าเราอาจจะเจอพรสวรรค์ใหม่ที่เราสามารถสร้างเงินได้มากกว่า1ช่องทางเอาละครับสู้กันต่อไปนะฮะโควิด-19 อยู่กับเราอีกนานครับ